เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเล่นไม่เข้าเรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วเจ้าของเรื่องคือคุณไม้ตอนที่คุณไม้ยังเด็กๆได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งหลังเลิกเรียนคุณไม้กับเพื่อนๆชวนกันไปเล่นซ่อนหาคุณไม้คิดว่าไปซ่อนแถวแถวเมนน่าจะดียังไงเพื่อนก็คิดไม่ถึงว่าเขาอยู่ที่นี่แน่นอนพอดีมาเจอกับคุณเต๋าเพื่อนของคุณไม้ที่กำลังหาที่ซ่อนอยู่เหมือนกันคุณไม้กับคุณเต๋าพากันเปิดประตูตรงปล่องไฟของเมนแล้วเข้าไปซ่อนปกติเวลาเผาศพอัฐิและขี้เถ้าจากการเผาจะตกมารวมกันที่ตรงนี้ญาติญาติก็จะมาเก็บอัฐิที่นี่ระหว่างที่ซ่อนกันอยู่คุณเต๋าก็เอานิ้วเขี่ยไปบนขี้เถ้าแล้วก็ไปเจอกับสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับลูกแก้วสีเงินคุณเต๋าบอกว่าสวยดีเลยเก็บใส่กระเป๋าไว้ตอนนั้นคุณไม้รู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนนั่งเบียดและคุณไม้รู้สึกกลัวขึ้นมาผ่านไปสักพักใหญ่คุณไม้เห็นว่าไม่มีใครมาตามหาเลยชวนคุณเต๋าออกไปข้างนอกแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงลมพัดผ่านหูดังมาจากด้านหลังพอคุณไม้มองไปที่คุณเต๋าก็เห็นว่าหน้าเขาซีดแล้วทั้งคู่ก็พากันเปิดประตูวิ่งหนีออกมาและคืนนั้นคุณเต๋าก็นัดกันว่าจะไปนอนบ้านสวนกับคุณไม้คืนนั้นคุณเต๋าไม่ยอมนอนได้แต่นั่งกอดเข่ามองคุณไม้อยู่ตลอดเวลาตอนเช้าแม่คุณเต๋าก็มารับกลับบ้านจากนั้นคุณไม้ก็ไม่ได้เจอคุณเต๋าอีกใน 2-3 วันเพราะเป็นช่วงโรงเรียนปิดพอคุณเต๋ามาโรงเรียนเขาก็ไปทำลายแปลงผักของโรงเรียนปรากฏว่าคุณเต๋าเด็ดพืชผักทิ้งหมดและยังเด็ดพริกมากินเป็นกำๆโดยไม่มีท่าทีว่าเผ็ดเลยตอนอยู่ในห้องเรียนก็นั่งเงียบไม่พูดกับใครชวนไปเตะบอลก็ไม่ไปพอวันต่อมามีน้าคนนึงมาถามคุณไม้ว่าไม้เต๋ามันมาทำอะไรดึกๆวะเมื่อคืนตอน 4-5 ทุ่มน้าเห็นมันเดินไปรำไปวันนั้นคุณไม้ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังแต่ไม่ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองกับคุณเต๋าไปซ่อนในเมนอาจารย์เลยเฝ้าติดตามพฤติกรรมของคุณเต๋าคุณเต๋ายังมีอาการแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายคนเห็นคุณเต๋าออกมารำบางคนก็เห็นคุณเต๋าถูกคนแก่จูงมือไปไหนมาไหนตอนดึกๆไม่นานคุณเต๋าก็ไม่มาโรงเรียนแม่คุณเต๋าบังเอิญได้เจอกับตาของคุณไม้แม่คุณเต๋าเล่าว่าคุณเต๋าฆ่าแมวจับแมวมาตัดคอแล้วเอาแขวนกับตะขอจากนั้นก็หายออกจากบ้านไปเป็นวันแล้วเวลาเดียวกันกับที่โรงเรียนคุณไม้เห็นคุณเต๋าเดินเนื้อตัวมอมแมมออกมาคุณไม้เลยถามว่าเต๋าทำไมไม่กลับบ้านนะคุณเต๋าตอบออกมาแต่ทว่าไม่ใช่เสียงคุณเต๋าบ้านกูอยู่ที่เมนคุณไม้ลากคุณเต๋ากลับบ้านพร้อมกับบอกว่าไปกูจะพามึงไปหาแม่คุณเต๋าไม่ยอมและตอบกลับมาว่าไม่กูไม่กลับกูจะอยู่บ้านกูแล้วคุณเต๋าก็วิ่งไปนอนที่เมนคุณไม้ไปตามมัคคนายกมาช่วยลากคุณเต๋าแต่เขาหลุดมือไปได้จากนั้นก็วิ่งหายไปพอตกดึกคุณเต๋าก็มาเคาะที่หน้าต่างซึ่งบ้านคุณไม้เป็นบ้านชั้นเดียวและไม่มีรั้วรอบขอบชิดอะไรแล้วคุณเต๋าบอกว่าไม้วันนี้กูขอนอนกับมึงได้ไหมกูกลัวว่ามึงคุณไม้พยักหน้ารับเออได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาแม่มึงกันแต่แล้วประมาณ 4-5 ทุ่มคุณไม้นอนหันหลังให้ประตูแล้วก็ได้ยินเสียงคุณเต๋าลุกเปิดประตูออกไปแต่ไม่มีเสียงเดินคุณไม้เลยพลิกตัวหันไปมองแต่กลับเห็นว่าคุณเต๋ายังนอนอยู่เหมือนเดิมคุณไม้สงสัยได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเปิดประตูคุณไม้จึงทำเป็นหลับ
แต่ก็แอบหลีตาดูสิ่งที่เห็นก็คือชายแก่เดินเข้ามาแล้วคร่อมตัวลงบนคุณเต๋าแล้วส่งเสียงมันเหมือนเสียงที่คุณไม้ได้ยินตอนซ่อนอยู่ในเมนคุณไม้ตกใจรีบวิ่งออกจากห้องไปพร้อมกับส่งเสียงดังโวยวายจนตาของคุณไม้ออกมาดูแล้วบอกให้คุณเต๋ากลับบ้านไปพอตอนเช้าแม่ของคุณเต๋าก็มาถามคุณไม้ไม้ก่อนที่เต๋าจะเป็นอย่างเงี้ยพากันไปไหนมาเหรอคุณไม้ก็เลยเล่าเรื่องเล่นซ่อนหาแล้วตาคุณไม้ก็พาไปที่บ้านคุณเต๋าพอถึงบ้านก็เห็นคุณเต๋านอนโดยในมือของเขากำอะไรสักอย่างคุณเต๋านอนตัวสั่นไปทั้งตัวพอตาคุณไม้ไปง้างมือคุณเต๋าออกปรากฏว่าเป็นฟันปลอมของคนสมัยก่อนพอคุณไม้เห็นก็บอกตาไปว่าเป็นสิ่งที่คุณเต๋าเก็บมาจากเมนแม่คุณเต๋ากับตาคุณไม้ตั้งใจจะไปตามหลวงพ่อมาแต่แล้วคุณเต๋าก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่น้ำเสียงของเขาไม่ต้องไปตามมันหรอกกูใกล้จะกินมันหมดแล้วตาคุณไม้ได้ยินก็รีบดึงคุณไม้ออกไปและภาพสุดท้ายที่คุณไม้เห็นก่อนประตูจะถูกปิดก็คือคุณเต๋าแลบลิ้นออกมาลิ้นยาวถึงสะดือคุณไม้เสียใจร้องไห้ออกมาเพราะสงสารเพื่อนพ่อหลวงพ่อมาถึงก็เปิดประตูไม่ได้หลวงพ่อเลยเคาะประตู3ทีแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่าเขาไปแล้วล่ะโยมพ่อเปิดประตูได้ก็พบว่าคุณเต๋าเสียชีวิตแล้วในท่าอ้าปากกว้างค้างอยู่คุณไม้บวชหน้าไฟให้คุณเต๋าและในวันเผาคุณไม้ก็เห็นกับตาว่าชายแก่คนนั้นเดินจูงมือคุณเต๋าเข้าไปในเมนจากนั้นทั้งคู่ก็หายวับไปพอสึกออกมาคุณไม้ก็เล่าเรื่องที่ตัวเองเห็นให้ตาฟังตาบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ผีหรอกมันเป็นอสุรกายมันร้ายกว่าผีหลายร้อยเท่าเลยล่ะตาของคุณไม้ได้คุยกับสัปเหร่อเลยได้ถามถึงการเผาศพในช่วงที่คุณไม้กับคุณเต๋าไปเล่นซ่อนหาและก็ได้รู้ว่ามีการเผาศพชายแก่ที่เป็นเจ้าของสวนพริกได้ยินว่าตอนเป็นคนก็ดุพอตายไปยิ่งดุกว่าญาติของชายแก่คนนั้นถึงกับมาขอให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้คุณไม้เลยได้ทราบถึงสาเหตุที่คุณเต๋ากินพริกในแปลงเกษตรของโรงเรียนโดยไม่มีท่าทีเผ็ดแต่อย่างใดอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน